รักมาแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยเงียบๆก่อนตอนนี้มีคนตามคุณอยู่มีจริงด้วยขอโทษนะคะเมื่อกี้ที่ขึ้นเสียงใส่คุณอะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ทีหลังไปไหนคนเดียวระวังด้วยนะครับขอบคุณนะคะรอผมนานไหมครับนี่คุณจะมาเนียนแซงคิวแถวนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้แซงคิวผมมาหาคุณไงมีคนจะล้วงกระเป๋าเธออยู่แล้วยังไม่รู้ตัวนี่คุณช่วยฉันไว้อีกแล้วเหรอขอบคุณนะคะช่างมันเถอะต่อไปอ่ะคุณก็สะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้าแล้วกันให้ฉันเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่อยากช่วยแล้วคุณจะมาเดินตามผมทำไมให้ฉันตามคุณเถอะนะฉันไม่ทำตัววุ่นวายหรอกแล้วคุณจะมาเดินตามผมทำไมก็คุณคอยช่วยเหลือฉันตลอดเลยฉันก็ให้คุณเป็นชิปโซนของฉันนี่ล่ะแล้วแต่คุณแล้วกันเฮ้ยมันร้อนแต่กี่โมงเนี่ย วันนี้เราจะไปไหนกันเหรอแหมใช่คำว่าเราเลยนะวันนี้ผมจะไปหาเพื่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันเดินไปส่งแล้วกันนะไม่เบาเลยนะน้ำหนักกันละตาโลกซะแล้วเป็นแฟนกันแล้วเหรอกับน้องคนนั้นอ่ะจะบ้าไงเด็กอย่างนั้นฉันไม่ชอบหรอกนะก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเลยเด็กคนนั้นนะตามทุกวันเลยรำคาญจะแย่อยู่แล้วช่วงนี้หายไปเลยนะฉันจะเลิกตามคุณแล้วไม่ต้องห่วงหมายความว่ายังไงอ่ะคุณคงรำคาญที่มีเด็กคอยตามตลอดอ่ะเดี๋ยวสิฟังผมก่อนผมรู้มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่วันนี้ผมจะมาขอโทษใครหรอคะที่รักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะขอโทษครับผมคงจะตามคุณผิดพี่เอาผลไม้จากสวนมาฝากอ่ะนี่พี่มาได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกก่อนพี่แค่ผลไม้มาให้น้องๆน่ะเอาวางไว้หน้าประตูนั่นแหละพี่ฝนพี่คิวมาหานี่พี่จะมาทำไมเนี่ยบ้านพี่อยู่ตะไกรยังจะมาอีกคือพี่แค่เดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งเสื้อผ้าพี่สกปรกขนาดนั้นอย่าไปนั่งที่โซฟาสิฉันซื้อมาแพงนะงั้นพี่ก็มีอะไรก็รีบพูดพอดีพี่จะมาขอยืมเงินพวกเราหน่อยเนี่ยยืมเงินอย่าให้นะพี่ฝนให้ไปก็ไม่มีปัญญาคืนหลอกคนแบบเนี้ยพอดีช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ราคาผลไม้มันตกลงมากเลยพี่กำลังเดือดร้อนพี่คิดว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆหรอเราคนละแม่นะพี่ดูชีวิตพวกเราดิแล้วกลับมาดูสภาพตัวเองยังกล้าจะมานับญาติกับพวกเราอีกหรอพี่กลับไปเลยไปพวกฉันไม่พี่ยืมเงินหรอกงั้นไม่เป็นไรพี่ขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวเอาเก็บไว้กินเองต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะเข้ามาได้สวัสดีค่ะพี่คิวอ้าวนึกว่าใครน้องรักของพี่นี่เองยินดีกับบริษัทใหม่ของพี่นะครับวันนี้ผมเลยเอาขนมมาฝากพวกเราสองคนมีอะไรกับพี่หรือเปล่าคือว่าตอนนี้ที่บ้านเราธุรกิจล้มละลายพวกเรากำลังเดือดร้อนก็เลยอยากจะมาขอยืมเงินพี่อะค่ะ นี่พี่หัวเราะอะไรอะลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเหรอถ้าแกไม่พูดฉันก็คงลืมไปแล้วนะทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้ล่ะอย่างน้อยเราก็มีพ่อคนเดียวกันนะแล้วตอนที่ฉันลำบากแบกหน้าไปยืมเงินพวกแกพวกแกทำไงกับฉันพวกแกไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาก็พอพี่ไม่ใช่หรอที่ทำให้พวกเราเกลียดพี่อ่ะใช่พี่ลืมแล้วหรอตอนเด็กพี่ทำอะไรกับพวกฉันไว้บ้างพี่อ่ะเอาแต่ไล่ตีพวกฉันตลอดพอโตมาพี่ก็ไม่ยอมเรียนหนังสือได้เงินมาพี่ก็เอาแต่ไปเที่ยวจนตอนนั้นพี่ถึงไม่มีเงินไงที่พวกเราไม่ให้พี่ยืมเงินน่ะก็รู้ไงว่าพี่ไม่ได้เอาเงินไปทำงานหรอกพี่อ่ะเอาไปใช้จ่ายสิ้นเปลืองหมดเดี๋ยวฟังพี่ก่อนพอมาตอนนี้พี่ลืมตาอ้าปากได้แต่กลับไม่สนใจพวกเราได้ในเมื่อพี่ไม่เห็นพวกเราเป็นน้องเว็บกลับกันเถอะเดี๋ยววันสิ
เว็บเปลี่ยนใจมาฟังพี่อธิบายแล้วใช่ไหมเปล่าลืมขนม